สกู๊ปเรื่องของความรักมักจะไม่เข้าใครออกใครใช่มั้ยล่ะคะอาการหลงรักคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเพื่อนสนิทเนี่ยหลายๆคนเขาจะมีประสบการณ์ผ่านกันมาบ้างแล้วเหล่าซุปตาร์ล่ะคะเขาจะทำอย่างไรกันนะถ้ามีเพื่อนสนิทมาบอกรักมินว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะมันก็อยู่ที่ว่าเขาคบกันแบบไหนเป็นเพื่อนสนิทกันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีเว้นระยะห่างกันและกันแต่ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันมันก็ดีอยู่แล้วอะแล้วผมชอบเขาอยู่ไหมอ่ะอ้าวโอเคดิพี่เป๊ะเลยไม่ต้องนั่นด้วยไม่ต้องอึดอัดด้วยอึ้งใส่ก่อนฮะเขาจะได้ลุ้นอึ้งใส่เสร็จแล้วก็คงต้องบอกตรงๆอะฮะก็คงเป็นเรื่องของเพื่อนแล้วว่าเขาเตรียมใจที่จะบอกรักผู้ชายคนนึงแล้วอะเขาเตรียมใจที่จะเผื่อว่าผู้ชายคนนั้นไม่รับรักไว้มากแค่ไหนก็คุยกับเขาปกติเหมือนเดิมอะค่ะก็ไม่อยากเปลี่ยนความสัมพันธ์เพราะว่าเราเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยมันยาวนานกว่าการเป็นแฟนอยู่แล้วและอย่างเราอยากจะแบบถ้าเราไม่ได้ชอบเขาเนี่ยรักษามิตรภาพดีๆไว้ดีกว่าถ้าเอาในความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเราคิดกับเขาแค่เพื่อนหรือเปล่าหรือเราคิดกับเขามากกว่าเพื่อนถ้าเราคิดกับเขาแค่เพื่อนจริงๆยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้มากกว่านี้เราก็จะบอกกับเขาตรงๆว่าเอ้ยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันต่อให้เราปฏิเสธเขาไปแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาอยู่เราจะคุยกับเขาได้ปกติแต่ถ้าเราคิดกับเขาเกินเพื่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยต่างคนต่างคิดเหมือนกันก็น่าจะคุยกันต่อได้สันนิว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากที่แบบเราจะบอกความรู้สึกเรานะแต่ว่าถ้าเป็นสันนิถามถึงมุมตัวเองนะคะสันนิจะเลือกที่จะบอกเลือกที่จะบอกเพราะว่าอย่างน้อยเราได้บอกความรู้สึกเราถ้าเขาไม่คือเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราจริงๆอ่ะเราก็จะได้ตัดความรู้สึกเราให้กลายเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่แบบสนิทใจกันเหมือนเดิมอาจจะรักกันได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะไม่เคยด้วยดิแต่เขาคงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันบ่อยๆถ้าคำว่าเพื่อนสนิทก็คงจะอยู่ด้วยกันบ่อยใช่ป่ะแล้วก็ช่างไม่รู้อะไรมั่งเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ไปจะเอาเขาเป็นแฟนทั้งนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเนาะถ้ารับกันได้นะเอ๊ะแบบนี้พอจะมีประสบการณ์หลงรักเพื่อนสนิทใกล้ตัวกันบ้างไหมล่ะคะพอจะบอกได้ปะว่าแซ่บขนาดไหนไม่มีนะคะไม่มีก็มันก็ไม่ได้จีบตรงๆอะเนาะเราก็ไม่รู้อะเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าจีบอะไรอย่างเงี้ยคือก็คุยกันเป็นเพื่อนๆกันไปอะค่ะส่วนใหญ่ผมเรียนชายล้วนมากดิพี่แย่เลยไม่เคยมีอะตอบไม่ได้ทีเนี้ยครับไม่มีครับมันก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทอาจจะเป็นเพื่อนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบประถมแอบแบบแก่แดดเล็กน้อยแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเด็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็แอบชอบเวลาแบบครูให้ทำอะไรเราก็แบบไม่กล้าทำแบบกลัวเขามองว่าเราแบบโกอะไรอย่างเงี้ยเคยตอนอยู่มัธยมต้นดนตรีไทยก็คือมีเพื่อนเนี่ยผมเป็นคนเล่นขิมใช่ไหมฮะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงเล่นขิมด้วยกันก็แอบชอบเขาตอนเย็นๆปกติจะไม่ค่อยเห็นผมในห้องดนตรีหรอกแต่หลังๆจะเห็นผมประจำฝึกซ้อมขยันซ้อมขึ้นมาทันทีเลยมีไอ้เพื่อนสนิทมาชอบเนี่ยค่ะมีก็เขาก็บอกตรงๆนะคะสันนิว่าน่ารักค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนรักกันแบบปกติเลยค่ะไม่ตะเกียกตะขวงใจเลยกลายเป็นแบบอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาเข้าใจเราอะค่ะเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาก็คือในณวันที่เราพูดว่าโอเคคุณพูดกับเราแบบนี้แล้วเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะเพราะว่าเราว่าเราเป็นอย่างอื่นแล้วมันดูไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองเขายอมรับแล้วเขาก็บอกโอเคงั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมซึ่งเขาทำได้เราให้เวลาเขาสักหน่อยนึงค่ะแล้วกลับมาเป็นคือเขารักเรามากเป็นเหมือนปกติเลยค่ะไม่มีผมไม่แอบครับผมชัดเจนไม่แอบจริงเหรอจริงๆผมไม่แอบชอบก็บอกชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายต้องขอให้ฝากอะไรกันสักนิดถึงแฟนคลับหรือใครที่กำลังแอบรักเพื่อนสนิทกันสักนิดล่ะค่ะก็ถ้าเกิดกล้าเปิดใจก็ดีค่ะก็ตื่นเต้นดีก็แต่ก็ขอให้พอทั้งคู่แบบผ่านไปให้ต่างคนต่างชอบกันอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีหลายคนน่ะเข้าใจแหละว่าแบบมันยากที่จะบอกเพราะว่าแบบมันใกล้ตัวไงแล้วแบบก็สนิทกลัวแบบความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเก็บไว้อ่ะแล้ววันนึงแบบมันเลยจุดที่ต้องบอกได้ไปแล้วอ่ะมันน่าเสียดายอ่ะลองไหมไม่เสียหายจริงๆนะลองกันเถอะฝากถึงคนแอบรักคนใกล้ตัวนะฮะว่าคนใกล้ตัวของเราเขามีคนรักอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะ
เก็บความรู้สึกตัวเองให้มันอยู่ในระดับเพื่อนไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับคนใกล้ตัวคนนั้นและคนใกล้ตัวคนนั้นไม่มีความรักอยู่ผมอยากเชียร์ให้บอกรักไปเลยผมว่าดีกว่าแต่เผื่อใจไว้หน่อยอยากจะบอกเขาว่าก็ความรู้สึกอะค่ะคนเรามันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วก็บอกเขาไปก่อนเถอะถ้าเขาไม่รับรักเราหรือว่าอะไรก็อย่าไปเสียใจเพราะอย่างน้อยเราก็ได้บอกความรู้สึกต่อเขาแล้วค่ะผมว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีหรือมีสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วนะฮะบางคนอาจจะเก็บไว้หรือบางคนก็แบบฉันอึดอัดฉันอยากจะบอกให้เขาได้รู้ส่วนผลที่จะตามมาเป็นยังไงฉันพร้อมจะยอมรับมันผมว่าก็มีหลายๆทางเลือกก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วผมก็เอาใจช่วยทุกคนที่กำลังมีความรักหรือแอบรักเขาข้างเดียวขอให้คุณสมหวังแบบในซีรีส์เกาหลีหรือแบบใน MV เพลงรักทั้งหลายแหละนะฮะก็ขอให้มีความสุขก็สนิทก็จะบอกนะคะว่าที่จริงความรักมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราแบบเรามีความรู้สึกกับเพื่อนแบบนี้แล้วเราแบบมันผิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้แบบมันกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะคือสนิทว่าคุณตั้งใจที่จะเดินเข้าไปบอกเขาว่าเราชอบเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็อธิบายกับเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราก็คงไม่มีปัญหาอะไรเรากลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมได้แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาตอบยังไงมาคุณต้องพยายามรับให้ได้แล้วก็พยายามทำให้เป็นเพื่อนให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะอยู่ยืนยงที่สุดนั้นคือเพื่อนนะคะไม่ใช่แฟนค่ะประสบปัญหาเลยปัญหาระดับชาติกับการชอบเพื่อนสนิทก็ลองคิดดูว่ามันดีหรือเปล่ากับการเป็นเพื่อนที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้กับถ้าจะเปลี่ยนให้ไปเป็นแฟนแล้วมันดีหรือเปล่าลองคิดดูครับก็แหมเรื่องของความรักไม่เจอกับตัวไม่ว่าจะสถานการณ์อย่างไรก็ไม่รู้ซึ้งจริงไหมล่ะคะท่านผู้ชม